ก็ขอสวัสดีเราผู้ชมและผู้ติดตามกันด้วยนะครับผมวัตบะซีเฮดชาแนลวันนี้น้องของผมจะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าซังกะเลอาหรืออีกชื่อนึงก็คือซอมบี้สาวโมเอะเรื่องราวจะเป็นมายังไงและสนุกแค่ไหนสามารถรับชมได้ในคลิปนี้เลยนะครับก็ก่อนที่จะรับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องของผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะก็ไปรับชมคลิปกันเลยตอนที่1เปิดเรื่องที่เอกของเรานะครับเขามีชื่อว่าฟูยูระจิฮิโร่เด็กหนุ่มชั้นม.4ที่โรงเรียนชายล้วนชิโยจิฮิโร่มีรสนิยมที่ชื่นชอบซอมบี้เป็นอย่างแรงและพี่แกยังมีความฝันที่อยากจะมีภรรยาเป็นซอมบี้ด้วยนะบ้านของจิฮิโร่เป็นวัดเก่าแก่ครอบครัวของพี่แกมีอยู่ด้วยกัน4คนกับอีก1ตัวปู่ของพี่แกมีชื่อว่าโจโกโร่ส่วนพ่อเป็นเจ้าอาวาสชื่อว่าโนเอะน้องสาวชื่อเมโรและอีก1ตัวก็คือบาบูเป็นแมวจรจัดที่หลงเข้ามาที่วัดส่วนแม่ของพี่แกน่ะเหรอเสียไปตั้งแต่พี่แกยังเป็นเด็กแล้วอะครอบครัวของพี่แกก็ดูเหมือนจะมีความสุขจนกระทั่งวันหนึ่งแม่ของจิฮิโร่ถูกรถชนตายซึ่งคนที่ชนก็เป็นลุงข้างบ้านที่รู้จักกันจิฮิโร่ที่ทำใจกับการตายของบาบูไม่ได้จึงคิดหาวิธีช่วยบาบูพี่แกก็ลื้อห้องจนไปเจอกับหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งนั่นก็คือหนังสือคืนชีพพี่แกเลยขุดนำบาบูขึ้นมาแล้วก็เดินทางไปที่ตึกร้างแห่งหนึ่งแล้วจิฮิโร่ก็ได้พูดกับบาบูว่าฉันรักซอมบี้อยู่แล้วเพราะงั้นฟื้นขึ้นมาเถอะนะบาบูแล้วฉากก็ตัดมาที่วันต่อมาพี่แกก็มาที่ตึกร้างเหมือนเดิมแต่วันนี้ระหว่างที่จิฮิโร่กำลังปรุงยาอยู่ก็มีเสียงตีนของใครบางคนเดินมาจิฮิโร่จึงออกไปแอบดูซึ่งนั่นก็เป็นเสียงตีนของเด็กสาวคนหนึ่งที่มาแหกปากระบายความในใจใส่บ่อน้ำเมื่อเธอแหกปากจนหนำใจแล้วเธอก็กลับไปวันต่อมาจิฮิโร่ก็ไปโรงเรียนตามปกติเพื่อนของพี่แกก็พูดถึงเรื่องโรงเรียนซังกะขึ้นมาซึ่งโรงเรียนนี้ก็เป็นโรงเรียนสตรีล้วนของพวกลูกคุณหนูแหละนะแล้วปีนี้ก็มีเด็กใหม่เข้ามาเรียนซึ่งเธอมีชื่อว่าซังกะเลอาหรือคือเด็กสาวที่มาแหกปากเมื่อคืนนั่นแหละและเธอยังเป็นลูกสาวของผอ.โรงเรียนด้วยแล้วก็ตัดมาที่บ้านของจิฮิโร่ก็มีเด็กผู้หญิงคนนึงเอาของบางอย่างมาให้กับพ่อของจิฮิโร่เธอก็เป็นลูกพี่ลูกน้องของจิฮิโร่นั่นแหละเธอมีชื่อว่าวันโกแล้ววันโกก็ขึ้นไปหาจิฮิโร่เพื่อจะเอาหนังซอมบี้ไปคืนแล้ววันโกก็ดึงพี่แกเข้าไปกอดพร้อมกับพูดว่าหนังเรื่องนี้มันก็สนุกเหมือนกันนะแต่คือแบบว่าอันนั้นมันโดนแล้วอะแล้วพี่แกก็ถามกับวันโกไปว่ารู้จักซังกะเลอาไหมเพราะว่าวันโกอยู่ชั้นม.5ที่โรงเรียนซังกะแล้ววันโกก็ตอบไปว่าเคยเห็นผ่านๆแต่ไม่ได้สนิทมากแล้ววันโกก็กำลังจะกลับบ้านก่อนจะกลับก็อ่อยพี่แกไปหนึ่งสเต็ปด้วยนะแล้วฉากก็ตัดไปที่จิฮิโร่ที่กำลังปรุงยาอยู่ที่เดิมซึ่งหนังสือคืนชีพเล่มนี้ก็มีอยู่หน้านึงที่อ่านไม่ได้ก็คือง่ายๆมันต้องใช้พืชมีพิษชนิดหนึ่งแต่ตรงที่เขียนไว้มันหายไปพี่แกก็เลยลองใช้พืชชนิดนั้นชนิดนี้ไปทั่วนะระหว่างที่แกกำลังปรุงยาอยู่ก็มีเสียงตีนมาเหมือนเดิมอ่ะแล้วก็เป็นคนเดิมเลยนะเธอก็มาแหกปากระบายความในใจในบ่อน้ำเรื่องที่เธอระบายก็ประมาณว่าเธอโดนกักขังอยู่แต่ในบ้านจอกมาแต่ละทีก็มีแต่คนตามมาไม่มีความเป็นอิสระแถมพ่อของเธอยังรักลูกสาวแบบแปลกๆนะคือทุกวันเกิดพ่อของเธอจะจับเธอแก้ผ้าเพื่อถ่ายรูปดูพัฒนาการของเธอและคือแบบถ่ายรูปแบบทุกซอกทุกมุมเลยอะนะพอจิฮิโร่ได้ยินเธอพูดแบบนั้นก็ถึงกับมือไม้อ่อนจนทำขวดน้ำตกจนเธอหันมาจากนั้นทั้งสองคนก็ได้มานั่งคุยกันคือผมลืมบอกชื่อตัวละครตัวเนี้ยนะเธอมีชื่อว่าซังกะเลอาแต่ผมขอเรียกว่าเลอาแล้วกันนะเลอาก็ดูเหมือนจะเขินพี่แกเป็นอย่างมากเลยนะที่พี่แกได้ยินเธอแหกปากมาหลายวันเธอเขินถึงขั้นยอมทำทุกอย่างนะเพื่อไม่ให้จิฮิโร่เอาเรื่องของเธอไปบอกกับใครแล้วเลอาก็สนใจมนชุบชีวิตของจิฮิโร่ที่กำลังทำอยู่นะเธอเลยอยากจะขอเป็นลูกมือช่วยจิฮิโร่แล้วเลอาก็ได้ถามกับจิฮิโร่ว่าจิฮิโร่เคยมีแฟนไหมและจิฮิโร่ก็ได้ตอบไปว่าฉันน่ะไม่ได้ชอบผู้หญิงที่มีชีวิตหรอกนะฉันชอบซอมบี้มากกว่าแล้วเลอาก็ได้ตอบไปว่าถ้าหากฉันตายกลายเป็นซอมบี้ล่ะคุณจะรับผิดชอบคำพูดเมื่อกี้สินะพอเลอาพูดจบจิฮิโร่ก็ถึงกับอึ้งเลยครับและต่างคนก็ต่างแยกย้ายกลับบ้านจบตอนที่1ซังกะเลอาตอนที่2เปิดเรื่องมาที่เลอาที่กำลังดูหนังซอมบี้อยู่ส่วนจิฮิโร่ก็ปรุงยาเหมือนเดิมเลอาที่กำลังดูเพลินๆอยู่จิฮิโร่ก็ได้เรียกมาช่วยปรุงยาแล้วเลอาก็ได้ถามกับพี่แกไปว่าวันนี้จะเพื่อชนิดไหนมาทำยาล่ะจิฮิโร่ก็ได้ตอบไปว่าคิดไม่ออกแล้วแถมยังไม่รู้เลยว่าถ้าทำตามนี้แล้วจะชุบชีวิตได้จริงๆไหมแล้วเลอาก็ได้บอกกับพี่แกไปว่ารออยู่ตรงนี้ก่อนนะระหว่างที่กำลังวิ่งไปก็ไปเตะโดนกับลูกโบลิ่งจนอันนั้นมันโผล่มาเลยนะจิฮิโร่ที่มองอยู่ก็เนียนเลยอะแล้วฉากก็เล่าย้อนไปตอนที่เลอายังเป็นเด็กระหว่างที่เธอกำลังเล่นในสวนก็มีแมวจรจัดหลงเข้ามาด้วยความที่เธอเป็นเด็กเธอจึงเข้าไปเล่นกับมันพวกเป็ดเม็ดที่ยืนดูอยู่ก็ยิ้มให้โดยที่ไม่รู้เลยว่าพ่อของเธอกำลังมองดูอยู่
จากนั้นเลอาก็ไม่ได้เห็นแมวกับเมดพวกนั้นอีกเลยส่วนคนที่เหลืออยู่ในบ้านก็มีแค่แม่ของเธอที่มีชื่อว่าอาเรียแล้วก็ตัดมาตอนที่พ่อของเลอากำลังถ่ายรูปเธอตั้งแต่เด็กยันโตก็ยังว่าแหละครับมันก็ไม่ได้ถ่ายรูปแบบคนปกติทั่วไปหรอกมันก็ต้องถ่ายตอนแก้ผ้าอยู่แล้วแหละเลอาที่อยู่คนเดียวมาตั้งแต่เด็กและไม่เคยมีเพื่อนเธอก็ได้มาพบกับเพื่อนคนนึงเพราะว่าเพื่อนคนนี้มาจากตระกูลที่มีฐานะพ่อของเลอาเลยไม่ได้ว่าอะไรเมื่อเวลาผ่านไปเลอาก็ได้เล่าเรื่องที่พ่อของเธอชอบถ่ายรูปตอนเธอแก้ผ้าทุกวันเกิดและเพื่อนก็ตอบไปว่าถ้าเธอไม่ชอบก็บอกไปเลยสิแบบนี้มันไม่ปกติแล้วฉันยังทะเลาะกับคุณพ่อประจำเลยแล้วก็ตัดมาตอนที่จีฮิโร่กำลังดูหนังอยู่และจีฮิโร่ก็เดินออกมาดูว่าทำไมเลอาออกไปนานจังแล้วก็มาพบกับเลอาที่กำลังสวมวิญญาณนักปีนเขาอยู่จีฮิโร่จึงรีบวิ่งเข้าไปช่วยพอช่วยขึ้นมาเสร็จจีฮิโร่ก็ถามกับเลอาไปว่าจะไปปีนตรงนั้นทำไมเลอาก็ตอบไปว่าฉันจะลงไปเก็บดอกไฮเดนเยียน่ะแต่ว่าเห็นทางนั้นมันใกล้กว่าจีโร่ก็ตอบไปว่าถ้าพลาดตกขึ้นมานี่ตายแน่ๆเลยนะเลอาก็ได้ตอบไปว่าถ้าฉันตายไปจริงๆจีโร่ก็ต้องช่วยฉันให้กลายเป็นซอมบี้อยู่แล้วแหละแล้วก็ตัดมาตอนที่เลอากำลังเถียงกับพ่ออยู่เรื่องที่เถียงกันก็เป็นเรื่องที่พ่อของเธอถ่ายรูปเธอแก้ผ้าทุกวันเกิดนั่นแหละครับแล้วเลอาก็ได้พูดกับพ่อไปว่าหนูอยากเป็นคนธรรมดาอยากเป็นพ่อลูกกันแบบคนปกติทั่วไปและพ่อก็ได้ถามไปว่ามีใครบอกอะไรเลอางั้นเหรอเลอาก็ได้ตอบไปว่าไม่มีใครบอกหรอกของแบบนี้มันต้องไม่ปกติอยู่แล้วแหละแล้วพ่อมันก็ตอบไปว่าความถูกต้องบนโลกนี้ก็มีแค่อย่างเดียวนั่นแหละก็คือความรักที่พ่อมีให้ลูกยังไงล่ะแล้วก็ตัดมาที่โรงเรียนเพื่อนของเลอาที่เคยบอกเลอาให้ลองทะเลาะกับพ่อดูเขาก็โดนย้ายโรงเรียนไปซะแล้วแหละซึ่งคนที่ทำก็คือพ่อของเลอานั่นแหละกลับมาที่เรื่องการปรุงยากันดีกว่าเลอาที่ไปนำดอกไฮเดนเยียมาปรุงยาจิฮิโร่ก็สงสัยว่าดอกไฮเดนเยียมันมีพิษด้วยหรอเลอาก็ได้ตอบไปว่าดอกนี้มันเป็นตาประจำตระกูลของเธอที่บ้านเลยปลูกไว้เยอะพ่อของเลอาก็เตือนตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าห้ามเอาดอกนี้เข้าปากนะเพราะว่ามันมีพิษจากนั้นจิฮิโร่ก็นำดอกไฮเดนเยียมาปรุงยาพอปรุงเสร็จจิฮิโร่ก็ฝากเลอาถือไว้พอพี่แกจะนำบาบูออกมาแล้วเลอาก็หยิบขวดอะไรบางอย่างออกมาและจิฮิโร่ก็นำยาใส่ปากของบาบูแต่มันก็ไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นและทั้งสองคนก็กำลังจะแยกย้ายกลับบ้านจิฮิโร่ก็ได้พูดกับเลอาว่าพรุ่งนี้จะฝังบาบูแล้วนะก็คือมันจะไม่ทำน้ำยาต่อแล้วแหละแล้วก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับบ้านจิฮิโร่ก็ได้เห็นการเดินของเลอามันผิดปกติตอนที่ไปเอาดอกไฮเดนเยียน่ะข้อเท้ามันก็เลยพลิกจิฮิโร่จึงพาเลอาไปส่งที่บ้านแล้วก่อนจะแยกย้ายกันกลับพ่อของเลอาก็ได้ส่องกล้องมาดูอยู่แล้วก็พูดขึ้นมาว่านี่มันอะไรกันแล้วก็ตัดมาที่ตอนเลอากำลังจะเข้าบ้านนะก็มีเสียงพ่อเรียกจากด้านหลังพอหันไปก็โดนตบไปป้าบนึงแล้วก็ตัดมาที่บ้านของจีฮิโร่ก็ดูเหมือนว่าวันโกะจะมาหาซึ่งจริงๆก็มีฉากอาบน้ำด้วยแหละครับแต่ผมขอไม่พูดแล้วกันแล้วก็ตัดมาวนห้องวันโกะก็สงสัยว่าในกล่องนี้มันมีอะไรเพราะจีฮิโร่นี่ถือไปมาหลายวันแล้ววันโกะจึงเปิดดูแล้วก็พบบาบูที่กระโจนออกจากหน้าต่างแล้วก็พุ่งหนีไปไหนก็ไม่รู้แล้วจีฮิโร่ก็ดีใจเลยแหละเพราะว่าน้ำยาคืนชีพมันใช้ได้ผลแล้วก็ตัดมาที่ห้องของเลอาเธอที่กำลังเครียดก็คิดที่จะฆ่าตัวตายโดยการกินน้ำยาคืนชีพเพราะว่าน้ำยานี้มันมีส่วนผสมของพิษอยู่แล้วเลอาก็ดื่มเข้าไปจบตอนที่2สังกะเรอาตอนที่3เปิดเรื่องมาที่เรอาที่กำลังนอนอยู่จากความเดิมตอนที่แล้วที่เธอกินยาชุบชีวิตเข้าไปเพื่อที่จะหวังฆ่าตัวตายแต่เมื่อเธอตื่นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองยังไม่ตายคือผมต้องขอเล่าก่อนว่าพ่อของเรอามันโกรธมากที่เธอหนีออกจากบ้านไปตอนกลางคืนเลยสั่งไม่ให้เรอาออกจากบ้านโรงเรียนก็ไม่ให้ไปคือกะไม่พบใครทั้งนั้นนั่นแหละนะแล้วเรอาก็แต่งตัวใส่ชุดนักเรียนตามปกติแล้วก็เดินไปที่ห้องอาหารพ่อของเรอาก็ถามว่าจะใส่ชุดนักเรียนมาทำไมเพราะยังไงก็ต้องเรียนที่บ้านอยู่แล้วเลอาก็ทำมึนไม่รู้ไม่ชี้ไปนะแล้วก็มีพ่อบ้านคนหนึ่งเดินมาที่ประตูหน้าห้องพ่อเลยสั่งให้เลอาไปเปลี่ยนเป็นชุดปกติพอเลอาเดินไปจากห้องแล้วพ่อบ้านก็เดินเข้ามาแล้วก็ปิดประตูเลอาก็แอบฟังทั้งสองคนคุยกันอยู่หน้าประตูเรื่องที่คุยกันก็ประมาณว่าพ่อบ้านได้ไปสืบเรื่องของจิฮิโร่มาแล้วว่าเป็นใครบ้านอยู่ไหนพ่อแม่ชื่ออะไรแล้วพ่อของเลอาก็สั่งให้พ่อบ้านจัดการจิฮิโร่ซะเลอาที่แอบฟังอยู่จึงรับรู้ได้ถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับจิฮิโร่เธอเลยจะหนีออกจากบ้านเพื่อไปหาจิฮิโร่ระหว่างที่เลอากำลังจะออกจากบ้านก็มีคุณแม่ของเลอาที่เติมพลังตั้งแต่เช้าอยู่นะแถมแต่งตัวได้แบบโคตรจะเซ็กซี่เธอได้แอบดูเลอาที่กำลังจะหนีออกจากบ้านไปแต่เธอก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแล้วก็ตับนี่ฝั่งของจิฮิโร่บ้างนะพี่แกก็กำลังเรียกบาบูอยู่ซึ่งบาบูมันหนีขึ้นไปบนต้นไม้โดยที่มีวันโกกับเมโลยืนดูอยู่วันโกรธเธอก็บ่นไปตามภาษาของเธอนั่นแหละนะแต่จิฮิโร่ก็ไม่ได้ฟังสักเท่าไหร่และดูเหมือนว่าคนในบ้านจะไม่ค่อยเชื่อเรื่องที่จิฮิโร่คืนชีพให้บาบูขึ้นมาได้แล้วและสักพักบาบูมันก็โดดหนีไปจิฮิโร่กับวันโกรธจึงวิ่งตามไปส่วนที่วันโกรธเธอตามมาด้วยก็เพราะว่าเธอให้เหตุผลว่าเธอตามมาสังเกตในฐานะพี่สาวแล้วทั้งสองคนก็ไล่จับบาบูไปเรื่อยๆจนมันกระโดดเข้าไปในอุโมงค์แห่งหนึ่ง
แล้วทั้งสองก็ตามมันเข้าไปซึ่งข้างในอุโมงค์ก็โคตรจะแคบเลยส่วนจิฮิโร่นี่ค่อนข้างจะผิวเลยนะเพราะพี่แกค่อนข้างจะผอมส่วนวันโกะก็ตามสภาพเลยครับติดขยับไม่ได้เลยเพราะนั้นมันใหญ่เกินไปอ่ะนะแล้ววันโกะก็ตะโกนให้จิฮิโร่ช่วยแต่จิฮิโร่ก็ทำเป็นไม่ได้ยินอ่ะนะเมื่อออกมาจากอุโมงค์ได้แล้วก็พบว่ามาโผล่ที่ตึกกลางที่พี่แกปรุงยานั่นแหละครับแล้วจิฮิโร่ก็วิ่งตามหาบาบูต่อนะแล้วก็ตัดมาที่เพื่อนของจิฮิโร่ที่กำลังคุยเรื่องสาวๆกันอยู่และจู่ๆเรียก็โผล่มาจากด้านหลังเรียก็ถามกับเพื่อนของจิฮิโร่ว่าวันนี้พี่แกมาโรงเรียนไหมเพื่อนของจิฮิโร่ก็ตกใจสิครับว่าทำไมอยู่ๆมีสาวน่ารักมาถามหาจิฮิโร่แต่ว่าจิฮิโร่ก็ไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนหรอกเรียก็เลยเดินกลับไปแล้วเรียก็คิดได้ว่าถ้าไปที่ตึกกลางนั้นอาจจะได้เจอจิฮิโร่ก็ได้แล้วเรียก็มุ่งหน้าไปแต่ระหว่างทางก็มีพ่อบ้านขี่รถมาเจอเรอาแต่เธอก็ไม่ได้สังเกตนะพ่อบ้านก็โทรไปหาพ่อของเรอาเพื่อจะบอกถึงสถานการณ์พ่อของเรอาก็บอกพ่อบ้านไปว่าให้คอยสะกดตามไว้แล้วก็ตัดไปที่จีฮีโร่ที่กำลังเดินหาบาบูอยู่แล้วก็มาเจอกับบาบูที่กำลังกินใบเฮเดนเยียอยู่พอมองขึ้นไปบนเนินก็พบกับเรอาที่กำลังหาทางลงอยู่แล้วพ่อของเรอาก็เดินมาจากด้านหลังแล้วพ่อก็ได้พูดกับเรอาว่ากลับบ้านเถอะเรอาถ้ากลับตอนนี้พ่อจะยกโทษให้นะในระหว่างที่พูดก็ค่อยๆเดินเข้ามาจะเอามือไปจับที่หน้าของเรอาแต่เธอก็ตบมือของพ่อออกแล้วก็พูดขึ้นว่าหนูอยากได้อิสระอยากใช้ชีวิตแบบคนปกติธรรมดาแล้วพ่อของเรอาก็ได้ตอบไปว่าอยากได้อิสระงั้นเหรออยากได้อิสระที่อยากจะออกไปข้างนอกหรืออยากได้อิสระที่อยากจะมีความรักล่ะแต่เรอาก็ไม่ได้ตอบอะไรเพราะว่าสั่นกลัวอยู่แล้วพ่อของเธอก็คว้ามือของเธอเพื่อที่จะลากกลับบ้านแล้วทันใดนั้นบาบูที่กำลังกินใบไฮเดนเยียอยู่ก็กระโดดขึ้นไปบนเนินพอพ่อของเรอาเห็นก็ทำท่าทีรังเกียจเพราะว่าเขาเป็นคนที่แพ้ขนสัตว์ส่วนเรอาก็ดีใจที่เห็นว่าน้ำยาคืนชีพที่ทำจากดอกไฮเดนเยียมันใช้ได้ผลแล้วเรอาก็เดินเข้าไปเล่นกับบาบูพ่อของเรอาที่เกลียดสัตว์จึงถือไม้เข้ามาหวังที่จะตีบาบูแต่ก็พลาดไปโดนเรอาจนเธอนี่พัดตกจากเขาไปเลยแล้วร่างกายของเธอก็ไปเกี่ยวกับหินแหลมจนใส่ยางนี่ทะลักออกมาเลยอะนะแล้วเธอก็นอนจมกองเลือดทุกคนก็ต่างตกใจกันหมดโดยเฉพาะจิฮิโร่พี่แกก็ค่อยๆเดินไปหาศพของเรอาในระหว่างที่ทุกคนคิดว่าเรอาตายไปแล้วเธอก็ลุกขึ้นมาพร้อมกับพูดขึ้นว่าจิฮิโร่คุงช่วยรับผิดชอบฉันด้วยเด้อใช่ครับเรอากลายเป็นซอมบี้ไปแล้วจบตอนที่3สังกะเรอาตอนที่4เปิดเรื่องมาที่พวกเมดของบ้านเรอานั่นแหละครับพวกเธอกำลังซุบซิบนินทาเรื่องที่เรอาหนีออกจากบ้านแต่จริงๆเธอก็ตากลายเป็นซอมบี้แล้วแหละนะแล้วก็ตัดมาที่พ่อของเรอาที่กำลังนอนอืดในอ่างน้ำซึ่งในอ่างนั้นก็มีรูปของเรอาเต็มไปหมดเลยแล้วอาเรียก็เปิดประตูเข้ามาถามเรื่องของเรอาเอาเป็นว่าต่อไปที่ผมจะเรียกพ่อของเรอาว่าตาลุงเลยกันนะครับเพราะว่ามันเรียกง่ายดีแล้วตาลุงก็พูดกับมาเรียประมาณว่าเรอาที่ฉันคิดว่าตายไปแล้วน่ะแต่จู่ๆเธอก็ลุกขึ้นมาแล้วก็เดินจากฉันไปส่วนอาการของตาลุงนี่ค่อนข้างจะโคม่าแล้วนะครับแล้วมาเรียก็ได้ถามกับตาลุงว่ารู้ที่อยู่ของเรอาไหมเพราะว่ามาเรียเนี่ยเป็นผู้อำนวยการของโรงเรียนสังกะนะถ้าลูกสาวของเจ้าของโรงเรียนหนีออกจากบ้านไปจะทำให้ตำแหน่งของเธอนี่สั่นคลอนได้เลยแล้วก็มีพ่อบ้านคนหนึ่งเดินเข้ามาพูดกับอาเรียว่าเรอาน่าจะอยู่กับเด็กหนุ่มที่มีชื่อว่าจีฮิโร่นั่นแหละครับพอตาลุงได้ยินชื่อของจีฮิโร่ก็ถึงกับยืนขึ้นเลยนะแล้วก็โยนความผิดเรื่องที่เรอาตายแล้วก็เรอาหนีออกจากบ้านไปเนี่ยโยนไปให้จีฮิโร่หมดเลยนะแล้วก็ตัดไปที่ห้องของจีฮิโร่แล้วก็พบกับเรอาที่กำลังเย็บแผลของตัวเองอยู่แล้วเรอานี่ก็ดูร่าเริงเป็นอย่างมากเลยนะเพราะว่าเธอเพิ่งเคยมาที่ห้องของเด็กผู้ชายเป็นครั้งแรกจากนั้นเรอาก็มานั่งเล่นตรงหน้าต่างแล้วก็พบกับบาบูที่นอนเล่นอยู่บนต้นไม้พอจีฮิโร่หันไปดูพี่แกก็เห็นบาบูทำท่าทางเป็นปกติแล้วและพี่แกคิดขึ้นได้ว่าหลังจากที่บาบูได้กินใบไฮเดนเยียเข้าไปแล้วท่าทางของบาบูก็กลับมาเป็นปกติแล้วจีฮิโร่มันก็มานั่งคุยกับเรอามันก็ถามกับเรอาไปว่าที่จะให้เขารับผิดชอบเรื่องของเรอาเนี่ยรับผิดชอบแบบไหนหรอแล้วเรอาก็ได้ตอบไปว่าสิ่งที่ต้องรับผิดชอบก็คือไปเดินเล่นด้วยกันไปหอศิลป์แล้วก็อย่าลืมพาไปดูหนังซอมบี้ด้วยนะจีฮิโร่ที่ได้ยินเนี่ยก็ถึงกับงงแดกเลยครับแบบอารมณ์ประมาณว่านี่พูดอะไรอยู่วะแล้วเรอาก็ยังพูดต่ออีกว่าช่วยทำให้ฉันมีประสบการณ์แบบเด็กผู้หญิงด้วยนะคะแล้วพี่แกก็ตอบไปประมาณว่าเรอาเนี่ยเป็นซอมบี้ไปแล้วนะเรื่องแบบเด็กผู้หญิงธรรมดาเนี่ยคงยังไม่ทันที่พี่แกจะพูดจบเลยอะเรอาก็เอามือมาจับที่ไหล่ของพี่แกแล้วก็ถามว่ามันมีปัญหาตรงไหนหรอคะแล้วคือแบบว่าตอนนี้เรอากลายเป็นซอมบี้ไปแล้วนะแรงเลยเยอะกว่าตอนที่ยังไม่ตายเรียกได้ว่าแรงพอๆกับไซตามะฉบับเด็กผู้หญิงเลยอะจากนั้นเรอาก็ค่อยๆเคลื่อนหน้าไปหาจิฮิโร่แล้วก็ทำท่าจะจูบระหว่างที่ทั้งสองคนกำลังจะจูบกันก็มีเสียงตะโกนของวันโกะตะโกนมาจากชั้นล่างด้วยความโมโหที่วันโกะเธอโมโหขนาดนี้ก็เพราะว่าจิฮิโร่อะไปทิ้งเธอไว้ในอุโมงค์เมื่อตอนที่แล้วอะครับแล้วทั้งสองคนก็ไปนั่งคุยกัน
ันที่ริมแม่น้ำแต่ผมว่าจิฮิโร่นี่มันน่าจะโดนอัดมากกว่าคุยกันอีกนะและในระหว่างที่วันโกะกำลังอัดจิฮิโร่อยู่ก็มีเสียงเรียกจากด้านหลังซึ่งนั่นก็คือเสียงของเพื่อนพี่แกนั่นแหละครับเพื่อนของพี่แกก็วิ่งมาด้วยความโมโหแล้วก็ก้มกราบขอให้พี่แกได้ช่วยแนะนำเรอาตันให้หน่อยนะแล้วก็ตัดมาที่เรอาที่กำลังนั่งคิดอะไรเล่นๆอยู่ในห้องแล้วเธอก็คิดว่าที่บ้านนี้ไม่มีคนอยู่เธอจึงลงไปอาบน้ำระหว่างที่เธอกำลังอาบน้ำอยู่ก็มีคุณปู่โทโกโร่เปิดประตูเข้ามาซึ่งปู่แกก็มีนิสัยเออๆนะครับปู่แกคิดว่าเรอาเนี่ยเป็นซาดะที่คืนชีพขึ้นมาซึ่งซาดะนี้ก็เป็นชื่อของภรรยาคุณปู่ที่ตายไปแล้วนะครับจากนั้นคุณปู่ก็พุ่งเข้าไปกอดเรอาแล้วก็เกิดเหตุการณ์ฉุดกระชากกันขึ้นแล้วเรอาก็หนีขึ้นไปบนห้องจนได้จากนั้นเรอาก็ดีใจกับตัวเองที่คิดว่าต่อไปนี้จะเป็นอิสระแล้วพอเธอสบายใจแล้วเธอก็ผ่อยหลับไปหลังจากนั้นจิฮิโร่ก็กลับมาถึงบ้านแล้วก็พบกับเรอาที่อาการดูเมาๆหน่อยๆแถมเธอก็ไม่ได้ใส่อะไรเลยด้วยจิฮิโร่จึงบอกให้เรอาไปใส่เสื้อผ้าแต่เรอาก็ไม่สามารถลุกไปได้พอพี่แกเริ่มเข้าสู่สภาพแข็งตัวแล้วก็คือถ้าทิ้งศพไว้นานๆน่ะศพจะเริ่มแข็งตัวถ้าทิ้งไว้นานๆเข้าก็จะเริ่มเปื่อยแล้วก็สูญสลายไปจบตอนที่4ตอนที่5จากความเดิมตอนที่แล้วร่างกายของเรอาได้เข้าสู่สภาพแข็งตัวโอเคจบกับเข้าตอนเดิมจิฮิโร่ก็ได้พาเรอาไปนอนบนเตียงในห้องของพี่แกนะส่วนพี่แกก็เข้าไปนอนในวัดสุภาพบุรุษจัดเช้าวันต่อมาจิฮิโร่ก็ได้ไปถามกับเมโลเรื่องหนังสือรักษาสภาพศพนะแต่เมโลก็ได้ให้เพื่อนยืมไปแล้วแล้วก็ยังไม่ได้คืนเลยจิฮิโร่เลยขึ้นมาบนห้องแล้วก็มานั่งดูหน้าของเรอาแล้วพี่แกคิดถึงเรื่องรักษาสภาพศพแล้วพ่อของพี่แกก็ได้เรียกที่เรียกก็เพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดของครอบครัวพี่แกนะวันนี้เลยต้องทำความสะอาดกันทั้งบ้านเลยจิฮิโร่ก็ได้พาเรอาไปซ่อนไว้ในตู้เก็บของและจิฮิโร่ก็ลงไปพอจิฮิโร่ลงไปแล้วก็ดูเหมือนว่าเรอาจะเริ่มรู้สึกตัวเพราะว่าตั้งแต่เมื่อคืนแล้วพี่แกก็สลบไปเลยแล้วก็ตามมาที่วันโกเธอก็มาส่งข้าวที่บ้านของเรอาแล้วเธอก็สังเกตได้ว่าพวกเมนในบ้านของเรอาเนี่ยดูร้อนรนกันผิดปกติแล้วก็มีเด็กผู้หญิงคนนึงมุดออกมาจากพุ่มไม้ซึ่งเธอก็เป็นรุ่นน้องของวันโกดแล้วก็ยังเป็นเพื่อนร่วมห้องของเรอาอีกด้วยซึ่งที่เธอมุดออกมาแบบนี้ก็เพราะว่าเรอาเนี่ยไม่ได้ไปโรงเรียนมาหลายวันแล้วเธอก็เลยเป็นห่วงคิดว่าจะเป็นอะไรหรือเปล่าเธอเลยแอบเข้าไปในบ้านของเรอาดูแต่วันโกดก็ไม่ได้สนใจอะไรมากแล้วทั้งสองคนก็กลับไปพร้อมกันระหว่างที่เดินกลับก็คุยกันเรื่องของเรอาด้วยแล้วฉากก็ตัดมาที่บ้านของจิฮิโร่ทุกคนในครอบครัวก็ทำความสะอาดวัดกันอย่าลืมไปนะครับว่าบ้านของจิฮิโร่เนี่ยเป็นวัดนะแล้วพ่อของจิฮิโร่ก็มาพูดกับพี่แกว่าบาบูเนี่ยเพิ่งจะตายไปไม่กี่วันเองนะนี่จะแมวตัวใหม่มาเลี้ยงแล้วหรอที่พ่อถามแบบนี้ก็เพราะว่าเขาไม่เชื่อที่จิฮิโร่เนี่ยคืนชีพบาบูขึ้นมาได้ไงครับแล้วปู่ของจิฮิโร่ก็มายืนยันให้ว่าบาบูเนี่ยมันคืนชีพขึ้นมาจริงๆแต่ด้วยนิสัยของปู่แกนี่ค่อนข้างจะหลงลืมนะเลยไม่ค่อยมีใครจะเชื่อสักเท่าไหร่แล้วปู่ก็หลุดพูดถึงเรื่องน้ำยาคืนชีพที่เขาเนี่ยเป็นคนสร้างขึ้นมาพอจีฮิโร่ได้ยินนี่ก็ถึงกับหูผึ่งกันเลยแล้วก็รีบวิ่งไปถามปู่เลยแต่ปู่ก็ลืมไปซะแล้วลงประมาณว่าเมื่อกี้กูพูดไปด้วยเหรอจีฮิโร่เนี่ยก็ทำหน้าซิงแล้วก็มาทำความสะอาดต่อระหว่างทำก็คิดแต่เรื่องถ้าปู่เนี่ยทำน้ำยาขึ้นมาจริงๆแล้วก็ต้องรู้วิธีรักษาสภาพศพสิแล้วจากนั้นวันโกก็มาที่บ้านของจีฮิโร่เพื่อจะนำเข้ากล่องมาให้แล้วก่อนจะกลับวันโกก็อยากจะยืมหนังซอมบี้ของจีฮิโร่ไปดูเลยถือวิสาสะขึ้นไปบนห้องของจีฮิโร่โดยที่ไม่รู้เลยว่าบนห้องนั้นน่ะมีเรอาอยู่แล้วในระหว่างที่วันโกกำลังเลือกหนังอยู่บนห้องของจีฮิโร่พี่แกก็หยิบไปโดนกับเส้นผมของเด็กผู้หญิงเข้าแล้วฮาคิสังเกตของพี่แกก็ได้ตื่นขึ้นเธอรู้สึกว่าเหมือนมีใครอยู่ในตู้เก็บของเธอจึงค่อยๆไปเปิดดูแต่ว่าข้างในนั้นก็ไม่มีใครอยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้น่ะเรอาอยู่ด้านหลังของเธอแถมยังห้อยหัวลงมาแล้วก็ยิ้มให้อีกนะโอ้โหโคตรจะสยองเลยฉากนี้แล้วก็ตัดมาที่จีฮิโร่พี่แกก็คิดได้ว่าเรอาหิวเนี่ยแต่พี่แกไม่รู้จะเอาอะไรให้เธอกินและพี่แกก็คิดได้ว่าสิ่งที่ซอมบี้ชอบกินน่ะเหรอมันก็มีอยู่อย่างเดียวนั่นแหละมันก็คือเนื้อของมนุษย์ยังไงล่ะแล้วก็ตามที่วันโกวันโกที่หันหลังกลับไปก็พบกับเรอาที่กระโดดลงมาทับเธอแถมยังขยำภูเขาของเธออีกด้วยนะแล้ววันโกก็พยายามจะดันตัวเรอาออกไปแต่ก็พบกับเลือดของเธอแล้วก็ตัวที่เย็นเฉียบอย่างกระสบวันโกจึงรับรู้ได้เลยว่าเรอาเนี่ยกลายเป็นซอมบี้ไปแล้วแล้วเรอาก็ฉีกเสื้อของวันโกจนเธอนี่ร้องกรีดลั่นบ้านเลยนะจีฮิโร่ที่ได้ยินเสียงนี้จึงรีบวิ่งเข้าไปดูพอพี่แกมาถึงแล้วก็พุ่งเข้าไปจูบจีฮิโร่ทันทีเลยนะจบตอนที่5ต่อตอนที่6เป็นเรื่องที่วันโกะที่กำลังตกใจเรื่องของเรอาที่ลือกันว่าหนีออกจากบ้านแต่ดันมาอยู่บ้านของจีฮิโร่แถมร่างกายยังกลายเป็นซอมบี้ไปแล้ววันโกดเธอก็วุ่นวายใหญ่เลยครับคิดว่าจีฮิโร่เนี่ยมันบ้าซอมบี้ถึงขั้นฆ่าคนแล้วก็เปลี่ยนเป็นซอมบี้ไปแล้วในระหว่างที่ทั้งสองคนกำลังเถียงกันอยู่เรอาก็เห็นบาบูอยู่ข้างนอกหน้าต่างเธอเลยปีนออกไปหาบาบูคือผมลืมบอกนะครับว่าตอนนี้เรอามันไม่มีสติแล้วนะครับมันควบคุมร่างกายตัวเองไม่ได้แล้ว
โอเคกับเข้าเรื่องตอนนี้เรอาก็คานตามบาบูไปบนหลังคาแล้วนะครับจีฮีโร่ที่เห็นเนี่ยก็ปีนตามเรอาออกไปแถมบอกให้วันโกรธไปเรียกปู่มาด้วยจีฮีโร่ก็ไล่ตามเรอาไปได้สักพักนึงพ่อของพี่เกก็ได้เรียกแล้วก็ถามว่าเมื่อกี้ที่วันโกรธร้องเนี่ยวันโกรธร้องเพราะอะไรเกิดอะไรขึ้นอะไรประมาณเนี้ยนะจีฮีโร่ก็ได้แถไปว่าวันโกรธเนี่ยเธอดูหนังซอมบี้แล้วก็ร้องพอคุยกับพ่อเสร็จจีฮีโร่ก็เดินตามเรอาต่อพอเดินมาได้อีกหน่อยนึงก็พบกับเรอาที่กินใบไฮเดรนเยียอยู่จีฮีโร่ก็งงแดกสิครับว่าไปกินของแบบนั้นทำไมแต่พอเธอกินไม่ได้สักพักนึงแววตาของเรอาก็เริ่มกลับไปเป็นปกติแล้วเธอก็ได้สติคืนและเธอก็งงอ่ะนะว่าทำไมตัวเองถึงมาอยู่ตรงนี้ได้แถมนุ่งแค่ผ้าขนหนูผืนเดียวซะด้วยจีฮีโร่ที่เห็นแบบนี้ก็เลยกระโดดลงจากหลังคาเพื่อจะมาหยิบเสื้อที่แขวนอยู่แล้วก็โยนไปให้เรอานะแล้วจีฮีโร่ก็ได้ตะโกนบอกเรอาไปว่าถ้าจะให้สติยังคงอยู่ก็ต้องเติมพิษของใบไฮเดรนเยียเข้าไปในร่างกายอ่ะนะแล้วก็มีเสียงของคุณปู่พูดจากด้านหลังว่าใช่แล้วแหละแล้วก็อธิบายว่ายาชุบชีวิตนั้นนะมันไม่ได้สมบูรณ์แบบตั้งแต่แรกอยู่แล้วถ้าชุบชีวิตขึ้นมาแล้วไม่ดูแลรักษาดีๆแล้วก็มันจะกลับไปเป็นศพเหมือนเดิมและจีฮีโร่ก็ถามเรื่องที่จะดูแลรักษาสภาพศพปู่ก็ตอบไปว่ามันต้องมันออกกำลังกายแล้วก็ไม่ให้อยู่ในที่ร้อนเกินไปเพื่อจะไม่ให้ศพเน่าแต่ว่าถ้ากินใบไฮเดรนเยียเข้าไปเนี่ยมันก็จะช่วยลดเวลาเน่าเปื่อยของศพลงได้นะแล้วพ่อของจีฮีโร่ก็เดินมาพี่แกเลยขอกับพ่อว่าจะให้เรอามอยู่ที่บ้านของพวกเราด้วยได้ไหมครับเพราะว่าพี่แกต้องรับผิดชอบพอพ่อของจีฮีโร่ได้ยินก็เข้าใจผิดไปหลายอย่างเลยนะคงคิดว่าจีฮีโร่เนี่ยไปจิกกับเรอาแล้วมั้งแล้วพ่อก็ตอบตกลงที่จะให้เรอามาอยู่ด้วยวันโกรธที่ยืนฟังอยู่ก็เหมือนว่าเธอจะหึงหน่อยๆด้วยนะแล้วเธอก็กลับบ้านไปจากนั้นจีฮีโร่ก็เริ่มเขียนไดอารี่ของเรอาขึ้นมาเรื่องที่เขียนก็เป็นเรื่องพฤติกรรมของเรอานะว่าวันนี้มีอะไรผิดปกติไปหรือเปล่าวันต่อมาจีฮีโร่ก็เริ่มถ่ายวิดีโอของเรอาเอาไว้เพื่อที่จะสังเกตพฤติกรรมของเรอาแล้วก็ตัดมาตอนค่ำวันโกก็เอาข้าวของเครื่องใช้ของผู้หญิงมาให้เรอาด้วยนะส่วนอาหารเย็นของเรอากับบาบูก็คือใบไฮเดรนเยียนั่นเองจากนั้นทั้งสองคนก็ออกไปเดินเล่นข้างนอกจีฮีโร่มันก็ถ่ายวิดีโอไปด้วยระหว่างทางอะนะระหว่างที่ทั้งคู่เดินไปเรื่อยๆก็มีรถของบ้านเรอามาจอดซึ่งคนที่ขับก็เป็นพ่อบ้านคนเดิมนั่นแหละครับพ่อบ้านคนนี้ก็ได้ใช้กล้องมาดูพวกของจีฮีโร่แล้วก็โทรไปรายงานกับตาลุงอะนะแล้วก็ตัดไปที่ทั้งสองคนที่กำลังคุยกันเรื่องที่คุยกันก็ประมาณว่าเรอาเนี่ยดีใจที่ได้ออกมาเดินเล่นแบบสบายใจแบบนี้และทั้งสองคนก็เดินต่อไปเรื่อยๆจีฮีโร่ก็เดินเหม่อๆนะจนเกือบจะโดนรถชนแต่เรอาก็ได้มาดึงพี่แกเอาไว้ได้ทันแต่ก็ดึงไปซะแรงเลยนะเพราะว่าสมองของเรอาเนี่ยไม่มีตัวควบคุมขีดจำกัดแรงแล้วจะทำอะไรเนี่ยแรงก็เลยเยอะกว่าตอนปกติเรอาที่ไปเห็นแขนของจีฮีโร่ที่เป็นแผลเลือดออกเธอจึงไปเลียที่แผลเพื่อที่จะฆ่าเชื้อโรคจบตอนที่6ต่อตอนที่7ก็คือผมต้องขอเล่าก่อนนะครับว่าตอนที่7เนี่ยเป็นตอนเล่าเรื่องของวันโกรธกับจีฮีโร่ตอนเด็กๆนะครับมันเลยไม่ค่อยมีอะไรมากนะเริ่มเรื่องมาที่จีฮีโร่ที่กำลังรับงานพิเศษที่ร้านของครอบครัววันโกรธนะแล้ววันโกรธเธอก็บ่นไปตามภาษาของเธอนั่นแหละครับระหว่างที่เธอกำลังบ่นอยู่เธอก็ลื่นจนเกือบจะล้มอ่ะนะแต่ด้วยสกิลเวทของจีฮีโร่เลยคว้าเธอไว้ได้ทันแล้วแม่ของวันโกรธเธอก็ได้แซวหน่อยๆนะประมาณว่าเหมือนคู่รักกันใหม่ๆเลยนะแล้วเรื่องก็ได้ตัดมาที่วัยเด็กของทั้งสองคนนะครับวันโกรธเนี่ยเธอก็ได้หลงทางแถวสู่สารระหว่างที่เธอกำลังกลัวเนี่ยก็ได้มาเจอกับจีฮีโร่เข้าจากนั้นพ่อแม่ของพวกเขาเนี่ยก็ได้จับทั้งสองคนมาเล่นด้วยกันและทั้งสองคนก็เล่นกันไปเรื่อยๆจนเหมือนวันโกรธน่าจะเริ่มชอบจีฮีโร่เข้าไปแล้วแต่จีฮีโร่เขาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกนะเพราะว่าเขาเนี่ยชอบซอมบี้แล้วก็ตัดมาตอนปัจจุบันพอจีฮีโร่ส่งข้าวเสร็จวันโกรธเธอก็ได้บอกกับจีฮีโร่ว่างานวันนี้สำหรับนายเนี่ยมันเสร็จแล้วแหละแค่นี้แหละกลับบ้านได้แล้วจีฮีโร่เนี่ยก็ดีใจใหญ่เลยครับระหว่างที่จีฮีโร่เนี่ยกำลังจะกลับบ้านวันโกรธเนี่ยก็ได้คว้ามือจีฮีโร่เอาไว้แล้วก็ผลักเข้ากำแพงแล้วก็ทำท่าจะจูบใส่แต่เธอก็หยุดไว้นะแล้วก็เขินวิ่งหนีไปตะโกนข้างทางว่าฉันจะไม่ยอมแพ้เด็ดขาดจบตอนที่7แล้วต่อตอนที่8ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะครับเนื้อหาจะเป็นแนวเล่าเรื่องส่วนมากนะครับถ้าเกิดว่าใครที่อยากรู้เนื้อเรื่องแบบเต็มๆก็สามารถตามอ่านได้ที่มังงะได้เลยนะครับเปิดเรื่องมาที่จีฮีโร่ที่กำลังถ่ายวิดีโอเรอาตอนกินข้าวอยู่นะครับส่วนอาหารของเรอาก็คือใบไฮเดรนเยียนะครับจีฮีโร่ก็แถกับคนในบ้านว่าเรอาเนี่ยเป็นมังสวิรัติเลยต้องกินแต่ใบไฮเดรนเยียเท่านั้นนะแถกันสีข้างนี่แทบจะถลอกแล้ววันต่อมาจีฮีโร่ก็พาเรอาไปเที่ยวที่ห้างสรรพสินค้านะครับเพื่อพาเธอไปซื้อพวกเสื้อผ้าอะไรพวกนี้ครับเรอาเธอก็เลือกเสื้อผ้าใหญ่เลยครับแล้วก็ถามกับจีฮีโร่ว่าตัวไหนสวยแต่จีฮีโร่นี่ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่เลยครับพอเรอาซื้อเสื้อผ้าพร้อมเปลี่ยนชุดเสร็จจีฮีโร่ก็ถึงกับเขินหน้าแดงกันเลยทีเดียวกับอารมณ์ประมาณว่าโอ้โหโดนใจป๋าเต็มๆอ่ะและทั้งคู่ก็เดินเล่นกันต่อนะฮะแล้วก็มีชายคนนึงใส่หมวกสีแดงนะครับยืนคุยโทรศัพท์อยู่ใช่ครับเขาเป็นตัวประกอบเอ้ยไม่ใช่เขาเป็นสายสืบของตาลุงนะครับหรือก็คือพ่อของเรอานั่นเอง
บักตัวประกอบนี่ก็โทรหาตาลุงนะครับเพื่อบอกว่าตอนนี้เลอาอยู่กับจีฮีโร่ที่ห้างนะครับกำลังแค่2คนด้วยตาลุงก็เลยสั่งให้คอยจับตาดูเอาไว้แล้วตอนนี้เลอาก็เริ่มหิวข้าวแล้วเธอเลยหยิบกล่องข้าวที่มีใบไฮเดรนเยียอยู่ในกล่องขึ้นมากินนะครับส่วนจีฮีโร่พี่แกก็ไปหาอะไรกินเช่นกันนะครับพอจีฮีโร่เดินไปแล้วก็มีเหล่าตัวประกอบลูกน้องตาลุงทั้ง3คนกำลังแอบดูอยู่นะครับแล้วทั้ง3คนกำลังจะเดินมาหาเลอานะครับแล้วก็มีเสียงนึงเรียกเลอาจากด้านหลังนะครับพอเลอาหันไปเขาก็คือเพื่อนของจีฮีโร่นะครับเพื่อนของจีฮีโร่นี่ก็คิดว่าเลอาเนี่ยมาเดินเล่นคนเดียวนะครับเลยคิดว่าเลอาเนี่ยจะเหงานะครับเลยพาเลอาไปเดินเล่นด้วยกันซะเลยนะฮะเหล่าตัวประกอบทั้ง3ก็งงแดกสิครับว่าจะเอายังไงต่อดีแล้วเหล่าตัวประกอบก็ตัดสินใจอะไรบางอย่างได้นะครับไปเริ่มลงมือตัวประกอบแว่นอ้วนนะครับได้พุ่งไปเสยปลายคางของเพื่อนจีฮีโร่จนสลบนะครับแล้วตัวประกอบแว่นหมวกแดงกับตัวประกอบแว่นหน้าโฉดก็อุ้มเลอาวิ่งหนีไปนะครับเอ้ยนี่มันคดีลักพาตัวนี่หว่าแต่ว่านะครับคนธรรมดาจะสู้แรงซอมบี้ได้ยังไงนะครับเลอาเธอเลยใช้วิชาบ้าพลังที่สืบทอดมาจากโคคางิรุ่นที่5ซึนาเดะเดี๋ยวผิดเรื่องเลอาที่ตกใจนะครับจึงหยิบเก้าอี้ไม้อันบักใหญ่นะครับแล้วก็หวดพวกเหล่าตัวประกอบแว่นนะครับจนล้มกันไม่เป็นท่าเลยจากนั้นจีฮีโร่ก็เดินมานะครับแล้วก็ไปถามกับเหล่าตัวประกอบว่านี่พวกเขาเป็นใครกันแน่แต่ว่าเหล่าตัวประกอบพวกนั้นก็เปลี่ยนแผนกันแล้วนะครับตัวประกอบแว่นหน้าฉดกับตัวประกอบแว่นหมวกแดงนะครับได้วิ่งเข้ามาลักพาตัวจีฮีโร่ขึ้นรถไปนะครับจบตอนที่8ต่อตอนที่9ตอนนี้เป็นเรื่องวุ่นๆของวัยรุ่นแก๊งเมโลนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นตอนตามติดชีวิตแก๊งเมโลนะครับตอนนี้ผมก็ขอไปเร็วๆเลยแล้วกันเนาะวันนี้เมโลก็ไปโรงเรียนตามปกตินะครับแล้ว2คนนี้ก็เป็นเพื่อนของเมโลนะครับคนผมสั้นชื่อว่าอิจิโอนะครับส่วนน้องมัดจุก2ข้างนี้ชื่อว่ามิกุนะครับอิจิโอเธอก็มีอาการคล้ายๆกับจีฮีโร่นะครับหรือก็คืออาการข้างซอมบี้นั่นแหละครับและทั้ง3ก็สงสัยอาจารย์คนนี้นะครับคิดว่าแบบอาจารย์คนนี้เขาเป็นซอมบี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าอิจิโอเนี่ยเขาเนี่ยเคยแอบไปเห็นอาจารย์คนนี้เอาเนื้อสดๆให้สิ่งมีชีวิตในกระเป๋ากินนะครับแถมเธอก็ยังกินด้วยนะครับทั้ง3เลยแอบเข้าไปในห้องของอาจารย์คนนี้นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องจริงนะครับอาจารย์ได้เอาเนื้อดิบใส่ลงไปในกระเป๋านะครับแล้วก็มีตัวบางอย่างกินเข้าไปนะครับโดยที่ทั้ง3คนเกิดกลัวขึ้นมานะครับจึงทำรูปปั้นตกลงไปแตกนะครับจึงทำให้อาจารย์รู้ตัวเข้านะครับแล้วก็ตัดมาบนรถของอาจารย์นะครับอาจารย์เขาก็ขับรถไปส่งพวกเด็กๆนะครับส่วนตัวที่อยู่ในกระเป๋ามันก็ไม่ใช่ซอมบี้หรืออะไรหรอกครับมันเป็นแค่จระเข้ที่อาจารย์เขาเลี้ยงไว้นะครับอิจิโอมันแค่อยากเจอซอมบี้ถึงขั้นแบบหลอนไปเองเลยนะแล้วก็มาที่เรื่องเล่าของมิกุบ้างนะครับระหว่างที่เธอกำลังเดินกลับจากโรงเรียนนะครับเธอก็ได้กลิ่นเหม็นแปลกๆออกมาจากบ้านหลังนึงนะครับเธอจึงปีนกำแพงขึ้นไปดูนะครับแล้วก็เห็นกระดูกเต็มถังขยะเลยเนี่ยแล้วก็มีเสียงผู้หญิงพูดจากด้านหลังว่ามีอะไรกับบ้านฉันหรอซึ่งความจริงแล้วมันก็แค่กระดูกหมูนั่นแหละครับสามีของบ้านนี้เขาตกงานนะครับเลยคิดจะเปิดร้านราเมงขึ้นมานะและเขาคิดสูตรน้ำซุปราเมงขึ้นมานะครับแล้วกลิ่นมันก็เหม็นแปลกๆแค่นั้นแหละครับจบตอนที่9ตอนที่10ต่อจากตอนที่จีโร่ถูกลักพาตัวมานะครับจีโร่ก็ถูกพามาที่บ้านของเลอานะครับแต่ก็ไม่ได้พามาเยี่ยงแขกหรอกนะถูกมัดมือมัดตีนมาซะขนาดนี้จีโร่ก็ดิ้นสิครับงองแงใหญ่เลยอ่ะจนมันเลยต้องเปิดประตูเข้ามานะครับแถมเธอก็เป๊กเล่ามาจนเมาด้วยนะครับโอ้โหหน้าแดงกันเลยแล้วเธอก็เข้ามาคุยกับจีฮีโร่นะครับแต่เหมือนว่าจะมากวนประสาทซะมากกว่าแล้วเธอก็ยังเล่าให้ฟังอีกว่าจริงๆแล้วน่ะเธอไม่ใช่แม่แท้ๆของเลอาหรอกนะจริงๆน่ะเธอเป็นแค่สาวใช้ของบ้านนี้ที่มั่นใจเรื่องสกิลอ่อยผู้ของตัวเองมากเลยอ่ะแต่สกิลอ่อยผู้ของเธอเนี่ยก็ใช้ไม่ได้กับตาลุงสมัยหนุ่มๆเลยอ่ะนะซึ่งเธอเนี่ยก็อยากเป็นหนูตกถังข้าวสารอะไรประมาณนี้ครับแบบอยากได้ผัวรวยอย่างเงี้ยเนาะก็เลยอ่อยตาลุงสมัยหนุ่มๆนะครับแต่มันก็ใช้ไม่ได้ผลนะเธอก็พยายามอ่อยตาลุงอยู่หลายวันนะครับแต่ตาลุงก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนะครับจนเธอเนี่ยคิดว่าตาลุงเนี่ยเป็นเกย์นะครับแบบชอบผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบผู้หญิงหรอจนมีวันนึงนะครับตาลุงก็ได้ไปพบรักกับเด็กผู้หญิงเข้านะครับซึ่งเขาคนนี้ก็เป็นแม่ของเลอานะครับทั้งคู่ก็ได้ให้กำเนิดเลอาขึ้นมานะครับแต่พอเลอาคลอดออกมาแล้วเธอก็ตายไปนะครับพอแม่ของเลอาตายไปนะครับตาลุงก็ค่อนข้างจะอาการโคม่านะครับตอมใจอย่างหนักเลยมาเลียที่เห็นโอกาสนะครับจึงเข้าไปอ่อยตาลุงนะครับเข้าไปดูแลรักษานะครับแบบเอาใจอย่างดีเลยนะจนตาลุงเนี่ยยอมแต่งงานด้วยนะครับแต่ที่ตาลุงแต่งงานเนี่ยก็ไม่ใช่เพราะว่าตาลุงรักหรอกนะตาลุงเนี่ยแค่อยากให้เลอามีแม่นะเลยแต่งงานกับมาเลียพอมาเลียเล่าจบนะครับเธอก็ถกเสื้อลงนะครับพร้อมกับเอาหน้าของจีฮีโร่เนี่ยมาซุกกับภูเขาของเธอนะครับแล้วก็ชวนจีฮีโร่ไปโบ๊ะกับเธอด้วยนะครับแต่เธอก็ไม่รู้ซะแล้วนะครับว่าจีฮีโร่เนี่ยมันเป็นเกย์เอ้ยจีฮีโร่มันชอบซอมบี้จีฮีโร่ไม่ได้สนใจกับมาเลียสักเท่าไหร่นะมาเลียได้ถึงกับงองแงเป็นเด็กเลยทีเดียวแล้วก็มีเมดคนนึงมาพาตัวจีฮีโร่ไปพบกับตาลุงนะครับแล้วก็ตามที่เลอานะครับเธอก็กำลังนั่งแท็กซี่ไปช่วยจีฮีโร่นะครับจีฮีโร่ก็ถูกพามาที่ห้องห้องนึงนะครับซึ่งห้องนี้ก็มีรูปของเลอาเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็มีตาลุงมาพูดกับจีฮีโร่นะครับเรื่องที่พูดกันผมก็ขอข้ามๆไปนะครับเพราะมันจะทำให้คลิปติดเหลืองได้นะครับโอเคเข้าใจกันนะจบตอนที่10ต่อตอนที่11นะครับเปิดเรื่องที่เลอานะครับที่เดินทางมาถึงบ้านของตัวเองนะครับเมื่อเปิดประตูเข้ามาแล้วก็พบกับพวกเมนเมดที่ยืนรออยู่นะครับเลอาก็เลยขอกับพวกเมนเมดว่าจะขอเข้าไปพบกับพ่อของตัวเองนะครับแต่พวกเมนเมดก็ไม่ให้ไปนะครับจากนั้นเลอาก็โดนจับตัวไปนะครับจากนั้นเลอาก็ถูกพวกเมนเมดจับล่ามโซ่นะครับแล้วก็จับแต่งชุดคอสเพลย์นะครับชุดพวกเมนเมดนั่นแหละแล้วก็ตัดไปพบตาลุงกับจีฮีโร่นะครับตาลุงก็ได้พาจีฮีโร่มาที่ห้องนึงนะครับเหมือนกับเป็นห้องฝึกดาบนั่นแหละครับตาลุงก็ท้าตีกับจีฮีโร่นะครับประมาณว่าแบบถ้าใครชนะก็จะได้ตัวเลอาไปนะแต่จีฮีโร่ก็ไม่สู้นะครับพร้อมกับพูดเยาะยวนกวนประสาทตาลุงนะครับประมาณว่าตาลุงเนี่ยมันปัญญาอ่อนนะแบบจะตัดสินว่าใครจะดูแลเลอาด้วยผลแพ้ชนะโดยที่ไม่สนใจความรู้สึกของเลอาเลยอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ยังพูดต่ออีกว่างานอดิเรกของตาลุงมันก็คือถ่ายรูปเลอาในชุดวันเกิดนี่หว่า
แล้วก็ยังพูดกวนประสาทตาลุงต่อนะจนตาลุงนี่มันสูญขึ้นมาเลยนะแล้วก็พุ่งเอาดาบไปแทงที่หัวใจของจีฮิโร่แล้วทันใดนั้นแหละก็เปิดประตูเข้ามาแต่จีฮิโร่ที่โดนแทงก็ไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับก็จับหัวตาลุงก็โม่งลงไป1ทีนะแล้วแรงก็เดินเข้ามาหาจีฮิโร่พร้อมกับชุดหูกระต่ายนะครับนั่นมันก็ทำให้จีฮิโร่ได้เห็นกับดีด้าถึงความน่ารักของเลอากันเลยทีเดียวส่วนที่จีฮิโร่มันถูกแทงก็ยังไม่เป็นอะไรก็เพราะว่าจีฮิโร่มันติดเชื้อซอมบี้จากเลอามาแล้วนะจำตอนที่เลอามันเลียแผลของจีฮิโร่ได้ไหมครับในตอนก่อนหน้าเนี่ยครับพอจีฮิโร่พูดจบตาลุงก็พุ่งเจ้าดาบไปฟันคอของจีฮิโร่ให้ขาดเลยนะแต่เลอาก็ได้เข้ามาช่วยไว้นะครับตาลุงก็ถึงกับอึ้งเลยนะครับแบบประมาณว่าจะมาช่วยไอ้เจ้าหมอนี่ไว้ทำไมนะจากนั้นตาลุงก็สำนึกผิดแล้วนะครับแล้วก็ปล่อยให้เลอากับจีฮิโร่เนี่ยไปอยู่ด้วยกันได้นะส่วนตาลุงก็จะออกเดินทางไปที่อเมริกาเพื่อไปหาวิธีการรักษาเลอานะแล้วก่อนตาลุงจะไปก็ยังพูดกับจีฮิโร่ว่าถ้าจีฮิโร่ไปเปิดซิงเลอาเนี่ยตาลุงจะตามมาฆ่าถึงบ้านเลยนะแล้วก็จบเรื่องตาลุงแบบแฮปปี้ดีนะครับแล้วจากนั้นจีฮิโร่มันก็เป็นลมล้มลงไปนะครับพอจีฮิโร่ลืมตาตื่นขึ้นมานะครับก็พบกับเลอาที่กำลังใส่ชุดพยาบาลอยู่แล้วพอลุกขึ้นมาก็พบว่าตัวเองอยู่ในห้องที่บ้านของตัวเองซึ่งในห้องนั้นก็มีเมด2คนแล้วก็มีเมโลอยู่ด้วยนะแล้ววันโกก็วิ่งมาจากไหนไม่รู้แล้วก็พุ่งไปกอดกับจีฮิโร่ส่วนหน้าของจีฮิโร่นี่ก็ไปมุดโดนกับภูเขาของเธออีกแล้วนะอะไรมันจะใหญ่ขนาดนั้นตอนนั้นทั้ง3คนก็มานั่งคุยกันต่อนะและเหมือนว่าเลอาจะเริ่มรู้ว่าวันโกเนี่ยชอบจีฮิโร่เหมือนกันเลยแล้วก็จบตอนที่11แล้วตอนที่12เปิดเลี้ยงที่ครอบครัวของจีโร่กำลังนั่งกินข้าวกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาโดยที่มีเลอามานั่งกินด้วยส่วนอาหารของเลอาก็ค่อนข้างจะพิเศษกว่าคนปกติทั่วไปนิดนึงอะนะก็มีทั้งใบไฮเดนเยียต้มซอสผัดไฮเดนเยียรวมมิตรแล้วก็มีซุปใบไฮเดนเยียซึ่งทั้งหมดนี่เมโลเป็นคนทำขึ้นมาทั้งหมดเลยนะสุดยอดไปเลยจากนั้นตอนกลางคืนทั้งสองคนก็ออกไปเดินเล่นกันตามปกติแล้วเลอาก็เห็นกับโปชัวงานดอกไม้ไฟที่จะจัดขึ้นพรุ่งนี้เธอเลยขอให้จีโร่พาเธอไปเดินเล่นที่งานดอกไม้ไฟด้วยจีฮิโร่ก็ตกลงอ่ะนะพอกลับมาที่บ้านเมโลก็ถามกับจีฮิโร่ว่าทำไมไม่ให้เลอาไปโรงเรียนด้วยล่ะอาการเลอาตอนนี้ค่อนข้างจะแย่ไม่สามารถไปโรงเรียนได้แต่เมโลก็เป่าหูจีฮิโร่จนจีฮิโร่อนุญาตให้เลอาไปโรงเรียนได้นะแต่ก็ต้องใส่เสื้อโค้ทที่มันมีน้ำแข็งอยู่ข้างในด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้โดนอากาศที่มันร้อนเกินไปจนทำให้ศพเน่าได้พอวันต่อมาถึงฝนก็ดันตกมันก็เลยทำให้เลอาไม่สามารถไปเดินเล่นที่งานดอกไม้ไฟได้นะเพราะงานยกเลิกไปแล้วฝนมันตกอ่ะเนาะก็ตัดมาที่วันต่อมาจีฮิโร่ก็เดินไปโรงเรียนตามปกติกับเพื่อนของเขาอ่ะนะแล้วเพื่อนของพี่แกก็พูดถึงเรื่องงานดอกไม้ไฟนะที่มันยกเลิกไปแล้วแล้วทันใดนั้นวันโกก็วิ่งมาจากไหนไม่รู้เพื่อมาคุยกับจีฮิโร่แล้ววันโกก็ชวนจีฮิโร่จัดงานดอกไม้ไฟใช่แบบมินี่นะคือเล่นกันแบบแค่พวกเราแค่นั้นน่ะแหละแล้วก็ตัดมาที่บ้านของจีฮิโร่เลอาเธอก็ช่วยกวาดพื้นอยู่ที่บ้านแหละนะแต่เมโลก็เข้ามาห้ามเอาไว้เพราะว่าอากาศมันร้อนไม่อยากให้เลอามาอยู่ข้างนอกเพราะเดี๋ยวศพจะเน่าระหว่างที่ทั้งสองคนกำลังคุยกันอยู่เลอาก็เผลอทำให้กวาดพังซะแล้วเพราะแรงเธอมันค่อนข้างจะเยอะนะและจีฮิโร่ก็กลับมาถึงบ้านจีฮิโร่ก็บอกกับเลอาเรื่องงานดอกไม้ไฟฉบับมินิอะนะเลอาเธอก็ดีใจใหญ่เลยนะจีฮิโร่ก็เลยบอกให้เลอาไปเปลี่ยนเป็นชุดยูกะตะด้วยแล้วก็ตัดมาตอนเย็นวันโกเธอก็มาหาจีฮิโร่ที่บ้านพร้อมกับชุดยูกะตะแถมทุกคนในบ้านก็ใส่ชุดยูกะตะกันหมดแล้วแต่เลอาเธอก็ใส่ไม่เป็นนะวันโกจึงขึ้นไปช่วยเธอใส่พอแต่งตัวอะไรกันเสร็จทั้งสองคนก็คุยกันนิดหน่อยนะแล้วก็ตัดมาตอนมืดทุกคนก็เล่นดอกไม้ไฟกันอย่างมีความสุขเลยแล้ววันต่อมาเลอาก็กลับไปที่บ้านของตัวเองเพื่อจะไปเอาข้าวของเครื่องใช้ของตัวเองมานะเพราะต่อไปนี้เลอาก็จะไปโรงเรียนแล้วพอเก็บของอะไรเสร็จแล้วเธอก็ลงไปจีฮิโร่ก็รออยู่หน้าบ้านนะจากนั้นทั้งสองคนก็เดินกลับไปพร้อมกันระหว่างทางก็คุยกันไปเรื่อยเปื่อยเนาะจากนั้นทั้งสองคนก็มาคุยกันที่ตึกร้างที่พวกเขาปรุงยากันตอนแรกอะไรนะก็มาลื้อฟื้นความทรงจำกันนั่นแหละแล้วก็คุยกันเรื่องไปโรงเรียนด้วยอะไรเนาะแล้วอยู่ดีๆเลอาก็เหมือนจะขาดสติแล้วก็พุ่งเข้าไปกอดจีฮิโร่แล้วก็กัดไปที่แก้มของจีฮิโร่ไป1ทีนั้นจนเลือดกระเซ็นเลยแล้วก็จบตอนที่12ต่อตอนที่13ซึ่งตอนนี้ก็เป็นตอนจบของเรื่องนี้ฉบับอนิเมะแล้วนะครับก็สำหรับใครที่อยากดูต่อก็ไปสามารถอ่านตามมังงะได้เลยเนาะซึ่งตอนนี้ก็คล้ายๆตอนของเมโลนะครับแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นของบาบูเนาะบาบูมันก็พูดได้นะมันก็พูดของมันอยู่คนเดียวนั่นแหละเอ้ยตัวเดียวดิก็เปิดเรื่องมาที่บาบูเนี่ยกำลังกินใบเฮเดนเดียอยู่ในห้องอะเนาะจากนั้นจีฮิโร่ก็น้ำแข็งใส่ในเสื้อโค้ทของเลอาเพื่อที่จะให้เธอใส่ตอนไปโรงเรียนอะนะจะได้ไม่ต้องโดนแสงแดดร้อนจากนั้นเลอาก็เดินไปโรงเรียนกับจีฮิโร่ระหว่างเดินไปเธอก็กางร่มไปด้วยนะเพื่อจะกันแสงแดดพอเลอามาถึงโรงเรียนเนี่ยทุกคนก็ต่างก็ตกใจกันใหญ่เลยนะเพราะว่าเธอเนี่ยหยุดเรียนไปหลายวันมากเลยจากนั้นเลอาก็ไปเล่นบาสนะครับแต่ด้วยที่เธอเป็นซอมบี้นะครับสกิลการเล่นของเธอค่อนข้างจะโหดหน่อยนะเพราะว่าร่างกายของเธอจะมีแรงเยอะกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาเยอะเลยแล้วเธอก็โชว์สเต็ปดังไปหลายลูกเลยนะจนให้สาวๆในห้องถึงกับกรีดการ์ดกันใหญ่เลยเพราะตั้งแต่แรกแล้วเธอก็เป็นคนที่มีแต่คนรักมีแต่คนหลงอะเนาะทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเลยแล้วก็ตัดมาที่จีฮิโร่นะครับพี่แกก็กำลังเป็นห่วงเลอาอยู่นะว่าจะทำอะไรแปลกๆหรือเปล่าแล้วก็ตัดมาที่บาบูที่กำลังเดินเล่นอยู่นะแล้วก็มีรถผีพุ่งเข้ามาเกือบจะชนบาบูอีกแล้วแต่บาบูมก็กระโดดหลบได้ทันนะ
ซึ่งคนที่ขับรถก็ออกมาขอโทษกับบาบูนะโอ้โหมึงขอโทษแมวด้วยและบาบูก็หันเข้าไปมองในรถของผู้หญิงคนนี้นะบาบูก็เห็นกับแมวสาวขนสีทองหน้าตาน่ารักนะบาบูก็ถึงกับชอบเลยเนาะแล้วก็ตัดมาตอนเย็นจีฮิโร่กับเรอาก็กำลังจะเดินกลับบ้านพอจีฮิโร่รู้ว่าเรอาเนี่ยไปเล่นบาสมาพี่แกก็บ่นไปซะยกใหญ่เลยระหว่างทางเดินกลับบ้านฝนก็เสือกตกขึ้นมาเรอากับจีฮิโร่เลยไปนั่งพักกันที่ศาลานะพอเรอาเห็นว่ามันไม่มีแดดแล้วเธอก็เลยไปวิ่งเล่นกลางสายฝนเลยนะเพราะตอนนี้ร่างกายของเรอาเป็นซอมบี้แล้วเนาะเธอเลยไม่สามารถจะเป็นหวัดหรือไม่สบายอะไรสักอย่างได้เลยเจ๋งจ้าแล้วก็ตัดมาตอนกลางคืนบาบูก็ออกไปม่อสาวนะหมายถึงแมวสาวนะทั้งสองคนก็หวานๆกันใหญ่เลยอะเนาะผมเองก็อยากจะมีแบบนี้บ้างจังเลยจากนั้นบาบูมันก็ดีดเลยไม่รู้มันกระโดดข้ามตึกกระโดดไปกระโดดมานะแล้วก็มาอุ้มแม่สาวน้อยตอนนั้นแล้วก็พากระโดดข้ามตึกไปด้วยกันโอ้โหเนาะอะไรจะหวานกันขนาดนี้โอเคกลับมาหาจีฮีโร่บ้างนะครับยามค่ำคืนนี้ทั้งสองคนก็ออกมาเดินเล่นกันเหมือนเดิมอะเนาะระหว่างการเดินเล่นทั้งสองคนก็คุยเรื่องอดีตกันอะนะรื้อฟื้นความทรงจำกันแล้ววันต่อมาบาบูก็นอนเล่นกับแมวสาวอยู่นะแต่อยู่ๆบาบูมก็เกิดขาดสติขึ้นและเกือบจะกินแมวสาวเข้าไปแล้วนะแต่บาบูมก็เรียกสติได้ทันแล้วก็รีบเดินหนีไปอ่ะเนาะแล้วตัดมาตอนค่ำบาบูมก็แอบไปกินใบเทนเยคนเดียวเนาะจวดเอาใหญ่เลยอ่ะพอกินเสร็จบาบูก็ขึ้นไปหาพวกจีฮีโร่เนาะแล้วก็ไปอ้อนเรอาใหญ่เลยอ่ะเช้าวันต่อมาเรอากับจีฮีโร่ก็ไปโรงเรียนกันตามปกติอ่ะเนาะแล้วก็ตัดไปบนเครื่องบินก็มีหญิงสาวคนหนึ่งกำลังนั่งเครื่องบินไปลงที่ประเทศญี่ปุ่นและเธอก็พูดคนเดียวเรื่องของซอมบี้ด้วยนะและเธอก็พูดถึงศาสตราจารย์บอยว่าถ้าเกิดไปถึงที่ญี่ปุ่นแล้วจะได้พบกับตัวอย่างการทดลองแบบไหนนะหรือว่าที่เธอพูดถึงมันจะคือเรอางั้นเหรอจบตอนที่13แล้วก็สำหรับอนิเมะเรื่องนี้ก็จบไปแล้วนะครับผมมี13ตอนเนาะถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้ว่าต่อไปนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็สามารถตามอ่านได้ที่มังงะได้เลยเนาะซึ่งส่วนเนื้อหาตอนจบก็ผมจะขอเล่าคร่าวๆแล้วกันเนาะว่าจีฮีโร่อ่ะมันก็ทำหาวิธีรักษาสภาพศพของเรอานะแต่ว่าจนวันนึงจีฮีโร่ก็ติดเชื้อของเรอาจนตัวเองได้กลายเป็นซอมบี้ไปแล้วจากนั้นทั้ง2คนก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอะประมาณนี้เนาะถ้าเกิดว่าใครที่อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถตามอ่านมังงะได้เลยนะครับส่วนแหล่งที่อ่านก็แล้วแต่สกิลการค้นหาของท่านเลยแล้วกันเนาะก็ปิดท้ายนี้แล้วผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาจนจบนะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ